ถึงแล้วทำไมสวัสดีครับทุกคนผมเพชรนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราก็จะเดินทางด้วยเจ้ามอเตอร์ไซค์คันนี้อีกแล้วสิ่งที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้นะครับผมมีกล่องตัวนี้นะทุกคนช่วยในการเดินทางนะครับเก็บสัมภาระอุปกรณ์เสื้อผ้านะครับไว้ในนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวันนี้เราจะไปกางเต็นท์กันที่ไหนเนาะแต่ที่ผมคิดไว้ก็คือว่าผมจะเดินทางไปที่ไร่คงเดือนอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนั่นแหละทุกคนและอีกวันหนึ่งก็อาจจะเดินทางไปที่เขาเทวดาด้วยนะครับยานแห่งชาติภูเตยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนครับไปทุกคนพร้อมเดินทางเห็นน้ำมันก็มองไม่เห็นโอ้โหชีวิตเออก็ติดกล่องแล้วความรู้สึกแรกอยู่รู้สึกเลยครับรู้สึกว่าหัวรถเราเนี่ยหน้ารถเรามันเบาไปเลยนะครับพอดีสัมภาระเราอยู่ด้านหลังมันเลยทำให้หน้ารถเรามันเบาไปเลยคลิปนี้นะครับทุกคนสรุปแล้วผมต้องมานั่งอัดเสียงแยกนะครับเพื่อให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับเพราะว่าเสียงที่ผมอัดมาเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับลมเข้าหมดเลยครับคลิปเสียหมดเลยผมก็เลยต้องมานั่งอัดแยกแบบนี้เนาะเป็นการพากเสียงครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปที่บ้านพี่ปิงปองกันนะครับพอดีพี่ปิงปองเนี่ยเป็นคนที่ชวนผมขับรถมอเตอร์ไซค์ไปกางเต็นท์แล้วก็ไปขึ้นเขาเทวดาในครั้งนี้นะเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแป๊บนึงนะครับผมจะบอกว่ารถผมเนี่ยมันไม่สามารถดูเกียร์น้ำมันได้นะครับทุกคนฟิล์มเกียร์น้ำมันนะครับมันละลายไปหมดแล้วนะเราขับด้วยความรู้สึกล้วนๆเลยนะครับในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะอย่างคลิปที่ไปนครศรีธรรมราชกลับบ้านนะครับก็ขับด้วยความรู้สึกล้วนๆนะครับรู้สึกน้ำมันถังหนึ่งนะมันจะอยู่ประมาณ130-140กิโลได้นะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับก็ไม่รู้ขับไปได้ไงนะครับด้วยความรู้สึกเนี่ย ทุกคนดูวิวด้านหน้าของผมสิครับเป็นเขานะครับผมชอบวิวตรงนี้มากเลยนะทุกครั้งที่ขับรถมาด่านช้างนะครับมันเป็นเขาที่แบบยาวมากอะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่เลยนะครับทุกคนทางซ้ายมือของผมก็คือเขาลูกเมื่อกี้ที่ผมได้พูดถึงไปนะครับมันมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่มากเลยนะดูดิแดดล่มพอดีครับขับรถเมฆบังพอดีเลยอ้าวพี่ปิงปองทิ้งผมไปแล้วโอ้โห 125 cc ตามไม่ทันแล้วเนี่ยดูกันดูไม่รอกันเลยครับทุกคน นี่ครับระหว่างทางเข้านะครับเราก็จะเจอกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะที่ผมไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนปลูกไว้นะครับซึ่งแถวดันช้างเนี่ยจะเห็นเยอะมากเลยไอ้ดอกสีเหลืองๆซ้ายมือเราเนี่ยครับมันสวยนะทุกคนสวยมากเลยนะครับถ้าจอดรถถ่ายก็น่าจะสวยกว่านี้เนาะผมเก็บมาแค่วิดีโอนะครับวันนี้ก็ใกล้จะถึงทางเข้าไร่คงเดือนแล้วนะครับเนี่ยทางเข้าเป็นหินกรวดแบบนี้เลยนะทุกคนเนี่ยมันจะมีป้ายบอกว่าไร่คงเดือนอยู่ซ้ายมือนะครับเป็นป้ายไม้เล็กๆนะสีน้ำตาลแล้วก็เราก็จะต้องขับไปบนทางหินกรวดแบบนี้เนี่ยสักพักหนึ่งนะครับผมชี้ไปที่ภูเขานะครับน่าจะเป็นเขาของอ่างเก็บน้ำลำตะเพินนะครับเพราะว่าขวามือเราเนี่ยจะเห็นอ่างเก็บน้ำแล้วนะครับอันนี้ผมต้องขับเบี่ยงมาทางขวานิดนึงนะเพราะว่าพี่วิงปองเขาขับนำหน้าผมฝุ่นมันฟุ้งมากนะครับทุกคนเนี่ยพอสิ้นสุดทางนี้ครับมันจะมีทางแยกซ้ายกับขวานะครับให้เราเลี้ยวขวาแล้วมันจะมีป้ายบอกว่าไร่คงเดือนทางขวานะครับให้เราขับเข้ามานะครับก็จะเป็นดินแดงตรงนี้นะอันนี้เลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเข้าสู่ทางเข้าไร่คงเดือนนะครับทางซ้ายเนี่ยจะเป็นบ้านพักนะครับส่วนทางขวาก็จะเป็นลานกางเต็นท์วันนี้คนกางเต็นท์เยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปจอดรถกันก่อนไร่คงเดือนนะครับจริงเราถึงสักพักนึงแล้วตั้งแต่บ่าย 2 แล้วตอนนี้ 4:42
ลานกลางเต็นท์นะครับก็จะไล่ตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงตรงโน้นเลยนะครับสามารถกางเต็นท์ได้นะเราจะได้วิวคนละแบบกันนะครับเดี๋ยวไปดูเต็นท์เรากันตรงนี้จะมีบริการขายอาหารนะครับพายไงไม่พายพายทวนกระแสน้ำโคตรเป็นไง